ือว่าหมู่บ้านสุขะค่ะที่ที่เชื่อว่าสืบเชื้อสายคนโยเดียมานะคะซึ่งปกตินั้นก็สัญจรทางถนนได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหน้าน้ำท่วมหมดเลยเป็นบริเวณกว้างเรานั่งเรือไปกันค่ะตามรอยกันความสนใจชุมชนโยเดียหลังพบบันทึกของพระชเวมานเขียนถึงตนเองว่าเป็นคนเชื้อสายโยเดียจากหมู่บ้านสุกาทำให้อูจิโกอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวเมียนมาพันตัวมาสู่การทำงานวิชาการอิสระเดินทางค้นหาอยู่นับปีกว่าจะพบหมู่บ้านสุกาแห่งนี้จากชื่อของหมู่บ้านสุกาที่มีซ้ำกันอยู่4แห่งแต่ด้วยวิถีความเชื่อแตกต่างอย่างการก่อเจดีย์ไซน์เมื่อถึงวันสงกรานต์นับถือพระรามพระลักษณ์ต่างจากคนเมียนมาบูชานัดและใจกลางหมู่บ้านมีศาลเสาเดียวคล้ายศาลพระภูมิต่างจากศาลของคนเมียนมาที่นิยมสร้าง4เสาเชื่อว่านี่คือหมู่บ้านโยเดียที่สืบเชื้อสายมาไม่น้อยกว่า11รุ่นโอ้พี่เหรอที่ยัวลีอ่ะมาเลมาไทยยูเรียลูมิโอรีณีตัวเลยไทยลูมิโอรีณีตัวเลยสุดเลยนักวิชาการอิสระชาวเมียนมาบอกว่าพบหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อ4ปีก่อนจากหลักฐานว่าคนโยเดียอยู่ในมันเดเลหมู่บ้านรอบนอกมีคนมากเว้นเฉพาะหมู่บ้านนี้ที่มีเพียง200กว่าคนและครองโสดถึง40คนเพราะไม่ต้องการแต่งงานกับคนนอกอาจเพราะเพื่อรักษาเชื้อสายของตนไว้และเมื่อผู้ใดจะเข้าสู่พิธีแต่งงานหรืออย่างน้อยปีละครั้งต้องไปสักการะศาลพระรามไอ้หนองจ่าตายสุดจะว่าแล้วมีเดียวเนี่ยมีหลายเดียวจนรู้แล้วผู้ใหญ่บ้านชาวเมียนมาบอกว่าศาลพระรามกลางเมืองมันเดเลที่คนในหมู่บ้านนับถือกันมานานเชื่อว่าเริ่มมาจากคนโยเดียในกลุ่มครูละครใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันนั้นก็กลืนกลายไปกับคนเมียนมาแทบหมดแล้วนะคะแต่ว่าเรายังเห็นลักษณะของเรือนเสาสูงที่มีใต้ถุนแล้วก็นั่งแคร่กันอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่นะคะรวมถึงยังมีรหัสลับหรือว่าภาษาลับที่สื่อสารกันเฉพาะกลุ่มรู้กันเองยังมีคำไทยที่ปนอยู่ค่ะและมีความพยายามที่จะรักษาเชื้อสายด้วยการไม่แต่งงานกับคนนอกด้วยค่ะลักษณะเรือนเสาสูงอาจพบในหมู่บ้านบนที่ลุ่มน้ำท่วมถึงแต่เรือนมีชานพักเป็นเอกลักษณ์เด่นแบบเรือนไทยมีอยู่ในหมู่บ้านสุกาชาวบ้านยืนยันว่ารูปแบบเรือนตกทอดมาจากบรรพบุรุษแม้งานช่างทำพลุตามบันทึกว่าเคยทำให้กับพระราชวังมันเดเลค่อยๆเลือนไปคงเหลือเพียงเรื่องเล่ากับอาชีพสำคัญอย่างการมวนใบยาสูบส่งมายังจังหวัดทางตอนเหนือของไทยพร้อมกับภาษาลับที่เคยใช้กันในหมู่บ้านเชื่อว่าครั้งอดีตบรรพบุรุษมีสายเลือดโยเดียมาก่อนโยดีเดล่าเลยสิงกุยพอนะกุยอ้างมลาเนาะอะไรนี้อันเดียอะไรกุยหรือคออะไรท่านเนี่ยจะเราเนี่ยออกบ่อนะมองจะเราขนมบ่อนะอะไรนี่ขนมอันเดียขนมก็หมกบ้ารู้บ้ารู้เยอะถูกกว่าเลยได้หญิงชราวัย73ปีบอกว่าเชื่อตามพ่อแม่ว่าสืบเชื้อสายมาจากโยเดียโดยเฉพาะคำพูดแตกต่างคือเรียกพ่อว่าอบะแบบคนโยเดียและนับถือศาลพระรามที่มีหัวโขนสืบต่อกันเล่ากันว่าสนามลองพลุในอดีตอยู่ใกล้กับต้นมะเดื่อท้ายหมู่บ้านซึ่งแต่เดิมมะเดื่อยักษ์อายุกว่า200ปีต้นนี้ปลูกเคียงคู่กับเจดีย์ทรงกลมพังลงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเห็นซากอิฐของฐานขนาดใหญ่สร้างเป็นพุทธบูชาจึงสันนิษฐานว่าปลูกมะเดื่อตามตำนานตรัสรู้ใต้ต้นอุทุมพรหรือต้นมะเดื่อของพระโกนาคมนะซึ่งชื่อของไม้ใหญ่สอดคล้องกับชื่อของพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดถูกเกณฑ์มายังเมืองอังวะหลังสงครามเสียกรุงครั้งที่2ขณะครองสมณเพศลองพุ่งไปขุดดูตรงที่จีจีตัววงกลมนี่ลองได้พบอิฐเก่าๆอิฐเก่าๆเนี่ยแน่นอนสมัยเดียวกันกับที่จีจีที่ดินเซงกงสมัยเดียวกันเพราะว่าไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันหมดเนื้อก็เดียวกันแล้วก็นี่ต้นนี้เนี่ยเหนือที่สุดนะลองแค่เราเนี่ยไม่ต้องพูดใช่เป็นวิทยาศาสตร์เราต้องมองดูก็รู้แล้วว่าอายุเหนือที่เหนือที่สุดไม่ต่ำกว่า200ปีแล้วนะ200ปีแล้วมาเทียบกันกับสมัยของพระเจ้าอุดมก็ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงเราก็เลยนะเป็นหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านอยุธยา
แล้วก็มามีพระจีดีที่ทรงไม่เหมือนกับพม่าองค์นี้แล้วก็มีข้างๆองค์เรียนพระจีดีองค์นั้นเป็นต้นมาถึงมีแผนในใจว่าอาจมีการเปิดพื้นที่ขุดค้นบริเวณฐานเจดีย์ใต้ต้นมะเดื่อยักษ์เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเช่นเดียวกับการขุดค้นทางโบราณคดีที่ลินซินกองหรือสุสานล้านช้างแล้วพบบาดแก้วกับกระดูกกลางมนุษย์กับชิ้นส่วนสายรัดประคตเมื่อหลายปีก่อนจากเจดีย์ทางทิศอีสานถือเป็นทิศมงคลของเมียนมาแต่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ให้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีร่วมไขปริศนาต่อน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน